ก็ด้วยความตั้งใจที่จะได้มาบรรเลงกับกลองดนตรีให้กับพี่น้องที่มีหัวใจรักในบทเพลงในเสียงเพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงลูกทุ่งลูกกรุงดนตรีสากลได้หมดวันนี้ขอจำแรงอยู่ระหว่างงานจัดเตรียมเครื่องเสียงเครื่องดนตรีการประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปีนี้นะครับซึ่งแห่เทียนพรรษาโคราชของเรานั้นนะครับได้เว้นไป2 ปีด้วยกันแต่ปีนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมประเพณีThank you.
ย่าโมนะเพราะว่าทางเทศบาลนครจะร่วมกับวัดพระนาราย